ข่าวแผ่นดินไหวช่วงหลังเนี้ยที่ว่าแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จะมีผลกระทบอะไรกับพวกเราไหมคะพี่ว่าวันนี้เราควรรู้จักและปรับความเข้าใจกับแผ่นดินไหวกันให้มากขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยแผ่นดินไหวช่วยด้วยนายทำอะไรน่ะพอดีว่าผมอะซ้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้ล่วงหน้าครับพี่เผื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอะนะจะได้ไม่ต้องตก